ลุงเนี่ยจะเป็นคนที่บายหักล้างให้ดูอธิบายหักล้างผ่านค่าคงที่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าดูสิจะแน่ขนาดไอ้สไตล์จะรู้นะลุงนี่แหละบอกแค่ก็ได้หมายมั่นปั้นมืออยู่แล้วเนี่ยจะไปคว้ารางวัลโนเบลมารางวัลโนเบลมาเอามาลิบรถไม่ได้สนหรอกครับไอ้สไตล์นะจริงใช่ไหมฮะแล้วค่อยดูกันเรื่อยๆไปกันแล้วกันเห็นอย่างเงี้ยเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยแหละครับนั้นมันถึงบางทีมันฟังยากยิ่งคนที่มีความรู้มากหรือความรู้ทางโลกมากนะจะฟังลุงออกยากเพราะมันสวนกระแสมันไปไม่ได้เลยนะครับยิ่งพนักงานสักพนักงานจนนะครับรับรองได้เลยครับยิ่งคนที่เคยเรียนพนักงานสักพนักงานจนมาครับมาฟังลุงเนี่ยโอ้โหขวางโลกเลยแหละครับอกแตกเลยอกแตกอุศรอกแตกตายเลยครับไม่รู้ไหมมันผิดกันใช่ไหมผิดกันโอ้โหของลุงไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณแหละครับไปรู้กันแล้วกันเนี่ยเรามาใช้การได้ด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันจะต่างกันเอาเถอะยังไงก็ตามทีแล้วจะกลายเป็นพูดไปมันก็ทับถมอะไรต่างแล้วแต่ก็ไม่ทับใครที่ว่าเนี่ยผมทับวิชาความรู้ที่ว่าในวิชาการนู่นนะถ้าจะทับนะฮะไม่ได้ทับบุคคลนะครับอย่าเข้าใจว่าผมไปเททับบุคคลนะฮะเห็นไหมใช่ไหมครับไม่มีอยู่แล้วล่ะเรื่อง เอาล่ะค่อยว่ากันตรงนั้นค่อย